คลินิกแบบวันทางที่ดีเยอะมากแล้วก็คุณหมอดีคุณหมอเก่งนะคะหมอย่อมดูแลความสวยที่นี่เลยใช่ค่ะสวยนึกถึงที่นี่เลยใช่ค่ะสวยทุกมุมที่นี่เลยค่ะค่ะวันนี้เสื้อผ้าหน้าผมวันนี้สวยมากค่ะชุดตัดเย็บด้วยค่ะค่ะต้องถามทางทนายเลยค่ะค่ะก็ขอให้อยู่คู่กับอ้ำแล้วก็คนตลอดไปคนไทยตลอดไปเลยนะคะเพราะว่าขาดไม่ได้ตัวอ้ําก็ขาดจากคลินิกไม่ได้ค่ะต้องเข้าใช้บริการทุกเดือนเลยอ้ําล่าสุดเราดีๆพาไปทําอะไรมาคืนจีไปโชว์ตัวที่พัทยาก่อนอยู่แล้วค่ะน้องเฟนขับตามไปเยอะเลยนะพี่อ้ําดูเยอะเลยมีแบบจะไปอะไรมั้ยคะบรรยากาศไม่มีค่ะก็ชวนไปทานข้าวเพราะเห็นว่ามันเริ่มงานก็ดึกแล้ว 2:00 นแล้วก็ยายเค้าทานให้อิ่มก่อนแล้วก็เป็นถือว่าเป็นทะเลกันครั้งแรกมาเที่ยวทะเลกันครั้งแรกเห็นลุกตามไปด้วยค่ะพี่อ้ําขาเนาะใช่ลุกไปค้างด้วยค่ะขับรถไปคนเดียวพี่ยุ้ยไปลุกไปแล้วก็มีเพื่อนตามไปอีกกันค่ะมีภาพบรรยากาศแบบหลายคนก็แบบว่าอ้ําอยากจะมีแฟนนี้แบบจริงจังอะไรอย่างงี้มั้ยก็อยากมีค่ะมีก็พยายามจะชวนน้องๆไปเที่ยวกันอีกครั้งนึงค่ะแฟนคลับใน IG ก็มาคอมเมนต์กันว่าอยากจะให้จัดเชิญเรานิดนึงคือจริงๆอยากจัดทะเลอยากจัดแบบว่าไปเที่ยวที่แบบต่างจังหวัดไกลๆบ้างแต่บางทีเราควบคุมดูแลไม่ได้เต็มที่แล้วกลัวลูกของเขาขึ้นอะไรไปเราจะไปดูแลทุกคนคือที่อ้ําไม่จัดไม่ใช่อะไรเลยนะเพราะว่าเราไปดูแลลูกเขาไม่ไหวอ่ะเราไม่รู้ว่าเดี๋ยวเขาไปทําอะไรเกิดอันตรายขึ้นมาเราก็เป็นห่วงอะค่ะไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อะไรที่ไม่ดีเมื่ออยู่กับอ้ําอะไรเงี้ยเปลี่ยนมองไปกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยการในโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยในโรงแรมก็เบื่อเนาะเจียบินข้าวกันปกติอยู่แล้วอะค่ะในโรงแรมก็เฉยๆก็ได้ค่ะแต่จริงๆอ้ําชอบทะเลถือว่าเป็นไปทะเลครั้งแรกอยากจัดบ่อยมากแต่มันไม่มีโอกาสความเป็นไปได้ก็เลยสูงเลยเนาะใช่อ้ํากลัวเขาเกิดอันตรายจริงๆแล้วอย่างน้องๆที่ไปเขาว่าไงบ้างคะแค่อยากไปเล่นเครื่องเล่นยังแบบจะมาชวนไปดีไหมกลัวเขาเป็นอะไรขึ้นมาห่วงเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักใช่ค่ะพี่อ้ําค่ะขออนุญาตถามถึงเรื่องพี่ชายค่ะที่ล่าสุดมีพี่ชายออกมาคอมเมนต์เรื่องแบบการสลักนะคะว่าแบบเหมือนว่าไปลังรู้อะไรอ่ะก็ไม่รู้อ่ะก็พูดเลยก็คงมีคุยกันก็มีคุยกันละค่ะแต่อ้ำก็ไม่อยากพูดอะไรมากเนาะเพราะอ้ำคนที่ออกมาเจอพวกพี่ๆน้องๆทุกคนเนี่ยอ้ำก็คิดว่าอ้ำไม่ควรพูดเลยดีกว่าเจ็บตัวน้อยสุดแล้วกันไม่ได้เอาตัวรอดนะคะแต่คิดว่ามันไม่ควรที่จะพูดอะไรอย่างเงี้ยออกมาคืออ้ำก็พอรู้อะไรมาบ้างอะค่ะแต่ก็มันจริงๆมันไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยววันเวลามันคงจะดีขึ้นค่ะเหมือนชื่อพี่อ้ําก็กลับมาอีกรอบนึงเพราะแบบคนที่เคยมีข่าวกับอ้ําพัชราภาอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นน้องอยู่แล้วไม่ได้เป็นอะไรกับอ้ําอยู่แล้วไม่ลําบากใจค่ะเข้าใจอันนี้คือเขาอยู่กลุ่มเดียวกับเรามั้ยตอนนั้นไฮโซกันก็กลุ่มเดียวกับพี่ชายเป็นเพื่อนพี่ชายก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันก็พูดไม่ออกพูดอะไรไม่ได้เนาะมันก็มีใส่ใจคออะไรอย่างงี้บ้างใช่มั้ยก็รู้จักค่ะมันพูดเลยไม่ได้เนาะก็คงไม่อยากจะพูดอะไรคนไม่ค่อยเคยเห็นชายปี๊ดอะไรเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ปกติอารมณ์ดีตลกตลอดเวลาหรอคะจริงๆพี่อ้ําเคยปรับปามเพื่อนไหมแบบเบาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็แค่แซวไม่ได้ปามนะคะเพราะว่าเขาก็เป็นผู้ใหญ่โตกันแล้วแค่บอกว่าเอ้ยระวังนะพูดไรมาเนี่ยฉันต้องสัมภาษณ์ไม่ใช่พวกเธอสัมภาษณ์ฉันโดนสัมภาษณ์อะไรเงี้ยแค่แซวเล่นๆค่ะไม่มีอะไรเลยค่ะคงงั้นแล้วค่ะลงงานกับพี่นุ่นที่นู่นปีหน้าโปรเจกต์อันยังไม่ทราบอันนี้อันยังไม่ทราบจริงๆนะคะไม่มีโอกาสจริงๆอยากถ้ามีก็ต้องดีใจอยู่แล้วค่ะเขาบอกว่าจะเป็นการรวมช่องเจ็ดตัวแม่กับไมค์รอบหนึ่งเลยของทุกคนเลยถ้ามีอันดีใจค่ะตอนนี้คือยังไม่ทราบแม่เลยยังอันนี้ยังไม่ทราบจริงๆเลยอ่ะแต่น่าจะเป็นคนละเรื่องกับที่เราเรื่องอ้ําก็มีหลายตัวละครแล้วก็ไม่แน่ใจแต่ก็อาจจะไม่น่าใช่นะคะอ้ําไม่แน่ใจเลยอ่ะค่ะเพราะ
็ยังไม่มีใครไม่มีการคุยเรื่องของนุ่นเลยแต่ถ้านุ่นมานี่ยินดีมากๆค่ะอย่างมันจะออกมาเป็นแบบจริงจังเมื่อไหร่ครับพอใครเล่นบ้างอะไรตัวอันยังไม่รู้เลยนะพูดจริงตัวอันเพิ่งแบบขอเปลี่ยนเรื่องจากอีกเรื่องมาเป็นเรื่องนี้อะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะใช้เวลาเนาะแล้วอยู่อะไรอยู่ตื่นมาเหรอดูแลนักข่าวอยู่ก็เป็นเพื่อนพี่อ้ําตรงนี้ค่ะพี่อ้ําขอแบงค์ฝากคนก็มีนะจ๊ะแบงค์ฝากด้วยนะใครก็ค่ะไปนะคะแบงค์ถ่ายเถอะเดี๋ยวแล้วเริ่มต้องขออนุญาตก่อน